มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหน้าตาเศรษฐีเป็นแบบนี้นี่เองรวยคนเดียวไม่แบ่งใคร36ล้านยินดีด้วยนะคะหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข356757รางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ058และ410รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลเลขที่ออกก็คือ964และ584ค่ะส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวมี1รางวัลนะคะเลขที่ออกก็คือ85ภายหลังจากการออกรางวัลมีทั้งผู้ที่สมหวังและก็ผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ในส่วนของผู้ที่ถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พัดนะคะซึ่งเป็นของคุณน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์โดยงวดนี้มีผู้ถูกรางวัลใหญ่กลายเป็นเศรษฐีใหม่อีกแล้วค่ะโดยในส่วนของรางวัลที่1นะคะงวดนี้มีผู้โชคดีเป็นคุณจวบชาวจังหวัดขอนแก่นถูกรางวัลที่1จำนวน6ใบเป็นเงิน36ล้านบาทล่าสุดยอมให้ลอตเตอรี่พัดเดินทางไปมอบรางวัลให้กับพี่จวบแล้วนะคะหน้าตาเศรษฐีเป็นแบบนี้นี่เองค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ